สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้อากาศดีๆป้าพามาเก็บผักตะกะเตนจ้ะหรือว่าทั่วลันเตาป้าล่ะค่ะแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายนะคะว่าสิเอาไปอ้อมนะคะพี่น้องบ่ต้องซื้อต้องหาของฟรีมีกินในโลกนี่ค่ะเนี่ยแซ่บแซ่บปลอดสารพิษด้วยบ่ต้องใส่ปุ๋ยว่าต้องเห็ดอีหยังนั่งทั้งนั้นเดี๋ยวฝนตกมาเป็นกระง้ำเป็นเองนะคะนี่มันหลายค่ะเด็กพี่น้องจังอย่างนี่แหละมาเจอดงนี่จะแม้ดีใจแห้งสิพี่น้องค่ะมันค่ะแซ่บผักเสือกแน่ปีนี้หาผักเจอหลายชนิดได้พี่น้องปลาน่ะผักอันอย่างเนาะผักกูดก็เจอค่ะแต่ว่าผักกูดบ่ได้กินพี่น้องเขาใหญ่กวนเขาไปเห็นตอนเถาอ่ะมั้ยพี่น้องไปเห็นตอนเถาแต่ว่าป้าเอามาปลูกไว้แล้วจ้ะป้าไปปลูกไว้ที่ทะเลขะใกล้บ้านจ้ะจ้ะมันดีคักซะคนเฮาก็ได้นะผักกูดป้าก็ปลูกผักอันนี้ป้าก็ปลูกผักตำนิ้นทางรั่วป้าก็ปลูกนะคะจักน้อยในบ้านป้าสิเป็นป้าดงดิบเลยจ้ะผู้ใดเฮ็ดงามป้าเฮ็ดงามบ่ได้หรอกเพราะป้าต้องการผักป้ามันบ่แม่นป้าหรอกค่ะความสวยความงามบังแน่พี่น้องงามหลายแม่ป้าเฮ็ดจังได๋ป้าก็บ่เอาหลายดอกว่าเอากำมือนึงจ้ะเอาแต่พอกินถ้าป้าเอาไปแล้วกินบ่ทันเนี่ยป้าเสียดายจ้ะป้าสงสารเพิ่นตั้งแต่นั่นมานี่นะป้าก็กินผักอย่างเดียวจะจนสิใส่เขียวมาแล้วละมั้งป้านี่ก็จามมันเถอะป้าบ่ได้ซื้อหยังเด้ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะโอ้ซื้ออยู่ขอโทษหลายๆซื้อแตงจะแตงกวาคันมันมีแตงกวาป้าก็สิเก็บเด้ค่ะป้าบ่ซื้อเด้ป้ามักแหมมักหลายมักหลายคักหลายแน่แหมอ้าวมีผู้ใดเห็นฟังป่าอยู่บนโน้นนี่เนาะป่านเพิ่นพี่น้องป้าสิแหวกตัวเหาะให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยยิ่งขึ้นมาอ่อนไม้ๆอ่อนๆนี่แห้งหวานค่ะพี่น้องนี่เห็นป่ะเนี่ยเขาแหวกกอขึ้นมาน่ะพี่น้องนี่นี่เห็นป่ะนี่พวกมื้อนี้นี่อ่อนๆอ่อนๆนี่แห้งหวานค่ะพี่น้องกรอบอยากให้ผู้อันใดเพิ่นบ่เคยได้กินน่ะนะอยากให้เพิ่นลองน้ําเด้ค่ะมันหวานค่ะอีหลีเด้เขาสามารถนั่งกินเล่นอยู่นี่ได้คือจะเข้าไปเก็บบักทั่วบักแตงน้ำทงน้าน้ำนาเขาเนี่ยพี่น้องป้าพี่น้องเมืองไหนมันอยู่ในกอมันไหมขึ้นมาไม่อบอวบไหมป้าวางกันเด้อป้าบ่ได้เอาเนี่ยเขามาใส่เบิ้งเด้อพี่น้องนี่อันแก่แล้วป้าเสียเขาออกดอกเบิ้งโอ้พี่น้องเอ้ยความงามของเราแม่โอ้ยกินกับยังก็แซ่บค่ะเพิ่นนี่กินเล่นๆก็แซ่บป้าหาอ่อนยอดอ่อนๆในกอกลางกอเขาจ้ะที่แม่งามให้อันงามทุกยอดแล้ววะว่าเรียงงามงามหมดแล้วจ้ะเบิ่งแน่แม่นๆเด้อเดี๋ยวความงามเพิ่นเบิ่งยอดเพิ่นน่ะพี่น้องเหลี่ยมหยาบๆอยู่นี่เบิ่งเด้อจ้ะนี่บ่อุ๊ยมาเลียเฮือนนายน้องเอ้ยน้องล้นน้องล้นน้องล้นนั่นน้องมาเลียเฮือนจะเห็นบ่ใต้น้ำแนมขึ้นมาแล้วพี่น้องไปมาเรียเฮินจ้าน่าฮักลายกับจุดเขาไหมพี่น้องดูเขาบอกว่าขันมีโตจังสี่เขาสิแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์สะอาดสะอ้านของป่านะคะเนี่ยค่ะโอ้ยล้มพัดเจ้าแต่ยังไงเขาก็บินได้เด้อค่ะเขาสิเลือกที่อยู่ได้แต่มองใดบ่ดีบ่สะอาดบ่ปลอดภัยนะคะบ่สะอาดสะอ้านนั่นเขียนว่ามีสารพิษมีหยังสิเขาก็สิบินหนีจ้ะไอ้ขอโทษหลายๆมาเล่นน้ำได้แล้วมันยางมาเองเขาสิมีสัญชาตญาณดีมากซึ่งมองเลยบ่สะอาดบ่ปลอดภัยเอ้าไปซ้ำมองเลยบ่สะอาดบ่ปลอดภัยเขาก็สิไปเลือกที่ยุ่งเขาเองอะค่ะบายบายยอดเหลี่ยมหยาบๆนี่แม่นเบิดเด้อจ้าแม่นเบิดเด้อจ้าเนี่ยสิบอกให้ว่าป้ามันใหญ่ขนาดใดพี่น้อง
เมื่อเจ้าเห็นว่ามันเป็นหญ้าแต่ป้าเห็นมันเป็นผักนะคะผักล้วนๆนะพี่น้องคะเนี่ยผักจะพักเนี่ยผักจ้านี่คือผักของป้าบางคนก็เอิ้นเบิ่งใน YouTube แล้วคะเขาสิเอิ้นว่าผักตั๊กแตนสิมีหลากชื่อหลายเสียงของประเทศแต่ละประเทศแต่ละคนที่ตั้งชื่อให้เพิ่นถ้าป้าเอิ้นว่าผักอีหยังล่ะทั่วลันเตาป้าจ้ะทั่วลันเตาซึ่งเขาเกิดเองอะค่ะเขาเกิดเองพี่น้องเห็นปะงามยอดเหลี่ยมหยาดหยาดด้วยจ้ะป้าสิมาเบิ่งตอนเพิ่นออกดอกอะพี่น้องป้าสิมาเบิ่งตอนเพิ่นออกดอกดอกเพิ่นสิงามตำไดนะจ๊ะหลายคักหลายนี่ถือแดดจังสีมันที่เห็นว่าบู้นี่ก็ได้เลี่ยมตาจะเลี่ยมตาบ๊ายบาย